ช่วงโซอินไซต์ค่ะไหนติดตามเรื่องราวของโดมังฮิกิเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าได้เลยค่ะวันนี้นะคะจะมีเรื่องของงานประกาศรางวัลนะคะที่ญี่ปุ่นมาฝากกันนะคะชื่องานว่า Japan Gold Disc Awards ครั้งที่29นะคะซึ่งงานนี้เนี่ยถือเป็นเกาหลีอย่างโดมังฮิกินะคะไปกวาดรางวัลมาเพียบเลยค่ะในปีนี้ดงบังชินกีได้ตอกย้ำให้รู้ว่าทางวงได้รับความนิยมมากแค่ไหนในญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าล่าสุดนี้สามารถคว้ารางวัล Japan Gold Disc Awards ครั้งที่29มาครองได้ถึง5รางวัลจาก4สาขาย่อยที่ได้เข้าชิงค่ะไม่ว่าจะเป็นสาขาศิลปินเอเชียยอดเยี่ยมอัลบั้มยอดเยี่ยมแห่งปีมิวสิกวิดีโอยอดเยี่ยมและรางวัล Best Re Album ค่ะโดยทางวงสามารถคว้ารางวัลในสาขานี้ไปได้2รางวัลจากงานเพลงภาษาญี่ปุ่นชุด Tree และ With นะคะที่วางจำหน่ายไปเมื่อปีที่แล้วทั้ง2อัลบั้มเลยค่ะมาทางด้านของ Girl Generation กันบ้างนะคะก็ถือว่ายังเป็น Girl Group นะคะที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยปีนี้เนี่ยงานชุด The Best ของพวกเธอนะคะคว้ารางวัลในสาขา Best 3 Album ไปครองได้ค่ะในขณะที่เพลง Indestructible ได้รับรางวัล Song of the Year by Download ส่งผลให้ปีนี้เนี่ย Girl Generation คว้ารางวัล Japan Gold Disc Awards ไปได้2สาขาในขณะที่วง BTS นะคะได้รับรางวัลไป2สาขาเช่นกันนะคะจากสาขา Best 3 New Artist in Asia ค่ะและรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแห่งปีนั่นเองค่ะดงมาชินกินะคะถือเป็นศิลปินป๊อปไอดอลดูโอที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในญี่ปุ่นนะคะโดยซิงเกิลแทบทุกเพลงของเขาสามารถขึ้นอันดับ1บนชาร์ตเพลงฮิตในแดนประดิษฐ์ได้ค่ะส่วนทัวร์คอนเสิร์ตของวงในญี่ปุ่นก็โซลเอาท์ทุกรอบและในขณะนี้นะคะดงบังชินกิกำลังอยู่ในระหว่างทัวร์คอนเสิร์ตดงบังชินกิไลฟ์ทัวร์2015 with นะคะซึ่งทางวงก็จะเปิดการแสดงคอนเสิร์ตที่โอซาก้าในวันที่14 15และวันที่17และ19มีนาคมนี้ด้วยค่ะหลายคนอยากจะให้มาเมืองไทยเหลือเกินลุ้นกันหน่อยนะคะน่าจะมานะเดี๋ยวลองดูก่อนละกันนะว่ามีข่าวดีไหม